สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ okdom.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้ผมมาในหมวดของอะไรต้องบอกเลยว่าเป็นหมวดของหูฟังนะครับเป็นหูฟังอินเอียร์เอียร์ปลั๊กนะครับเขาบอกว่าเป็นอินเอียร์เอียร์ปลั๊กผมงงเหมือนกันแต่เดี๋ยวจะได้เห็นว่าทำไมผมเรียกมันแบบนั้นเจ้าตัวนี้คือตัวไหนครับผมเจ้าตัวนี้คือแฟนเทคนะครับรหัสของเขาคือ EG2 นะครับมีชื่อเรียกด้วยสกา EG2 นะครับเจ้าสกาตัวเนี้ยมันมีอะไรเจ๋งผมจะบอกให้มันเป็นหูฟังอินเอียร์ที่แบบว่าเอามาใส่หูซึ่งเรามาดูตัวกล่องกันก่อนนะครับผมตัวกล่องเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมแบบที่ผมบอกเลยเนี่ยมีไมค์ออกมาแล้วก็มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอินเอียร์เอียร์ปลั๊กเขาบอกแบบนี้นะคือผมอธิบายแบบชัดเจนตามที่ตัวกล่องระบุเลยนะครับเรามาดูตรงนี้เห็นไหมว่าสเปคเขาจะบอกว่า Fantech EG2 In Ear Gaming Ear Plusนะครับผมบอกระบุชัดเจนมากสำหรับตัวนี้นะครับเหมือนเป็นควบคู่กันไปแล้วมีไมค์ให้ถือว่าครบเลยแล้วตัวนี้สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนเพราะว่าแจ็คเป็นรูปแบบ TRRS นะครับเป็นแบบ3ขีดแล้วมีแจ็คที่เพิ่มมาให้ด้วยตัวนี้เอาไปใช้กับสมาร์ทเขาเรียกไม่ใช่สมาร์ทโฟนใช้ได้อยู่แล้วสามารถเอาไปใช้กับ PC ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีตัวแยกเห็นไหมว่าด้านล่างจะมีแจ็คมาให้นะครับ 3.5 อะแดปเตอร์ for คอมพิวเตอร์นะครับมีวอลลุ่มคอนโทรลให้อีกด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นด้านในว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับส่วนตรงนี้เราไปดูด้านในดีกว่าผมว่าตรงนี้ไม่มีอะไรและสเปคอะไรก็น่าจะยังไม่มีผมว่ามันน่าจะอยู่ด้านในทั้งหมดแล้วฉะนั้นเราไม่เสียเวลามากไปชมด้านในกันครับเริ่มมาอยู่ในส่วนของด้านในกันแล้วนะครับสำหรับเจ้าสกานะฮะดูแพ็คเกจดีมากเลยมีผมใส่มาให้ด้วยนะครับผมสำหรับในตัวกล่องแล้วก็มีคู่มือการใช้งานเรามาดูคู่มือการใช้งานกันก่อนนะฮะคู่มือการใช้งานตัวนี้เขาจะบอกด้วยว่าสเปคเป็นรูปแบบไหนการขับเสียงตัวนี้ผมต้องดูก่อนเลยนะครับขับเสียงได้ตั้งแต่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์เฮ้ยเป็นค่ามาตรฐานหูฟังแบบครอบเลยนะฮะ20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์ฉะนั้นหูฟังตัวนี้อยู่ในระดับกลางถึงขั้นดีเลยด้วยซ้ำนะครับผมปั๊กก็เป็น TRS นะครับผมบอกไปแล้วสำหรับตัวนี้เอาท์พุตนะครับอยู่ที่20มิลลิวัตต์นะครับ IMS นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะถือว่าใช้ได้เลยนะผมชอบเลยขนาดหูฟังเนี่ยตัวนี้นะครับอยู่ที่10มิลลิเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับแล้วก็มีวิธีใช้ส่วนต่างๆนะครับวอลลุ่มคอนโทรลวิธีการเสียบนั่นนี่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับว่ามันทำยังไงถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวจะทำผิดพลาดกันไปนะครับคู่มือวางลงไปนี่คือสเปคนะครับเรามาดูกันนะฮะสำหรับตัวนี้ที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างหูฟูมากเลยนะผมว่าใส่มานี่ถือว่าครบมากนะครับใครที่อยากจะพกหูฟังแบบนี้ไปด้วยเนี่ยต้องมีกระเป๋าแบบนี้ผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะสำหรับแฟนเทคนะครับทำมาดีมากเลยเจ้าสกาตัวนี้นะครับขอวางลงนิดนึงนะสำหรับกระเป๋านะฮะมาเรามาดูตัวหูฟังกันแล้วก็สิ่งที่เขามีมาให้นะครับผมสิ่งที่เขามีมาให้ตัวนี้เป็นแจ็คนะครับตัวเมียนะครับที่เป็นรูปแบบ TIS นะครับตัวนี้ที่เป็นตัวเมียเอามาเสียบแล้วก็ใช้งานกับ PC ได้นะครับเนี่ยไม่เป็นแบบ2ขีดเป็น TIS นะครับเอาไปใช้งานได้ตัวนี้เป็นยางที่เอาไว้เปลี่ยนสมมุติว่าตัวนี้เนี่ยคิ้วหูใครแบบดำๆนะแปลว่าเอ้ยไม่ได้แค่หูเลยเราไม่แค่หูเดี๋ยวก่อนเราเปลี่ยนตัวนี้เอานะฮะเป็นคนที่เกลียดแค่หูก็เปลี่ยนใจนะครับผมสลับกันไปแนะนำว่าแค่หูบ้างเถอะนะครับตัวนี้จะได้ไม่สกปรกนะฮะและที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ขนาดด้วยนะฮะบางคนรูหูแบบเล็กๆนิดเดียวแบบนิดเดียวอะไรอย่างนี้เราก็เอาตัวที่มันขนาดเท่าหูเราบางคนหูแบบใหญ่มากก็หานะครับที่มันขนาดพอดีถ้าตัวนี้ไม่มีก็ต้องสั่งเพิ่มแล้วแหละนะครับก็มีแค่นี้นะ6ชุดด้วยกันนะครับจากใหญ่ไปเล็กนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมเมื่อกี้มันแนบตัวของมองไม่เห็นนะครับตัวนี้เป็นไมโครโฟนที่เอามาใช้งานได้นะครับทำยังไงวิธีการใช้งานไมโครโฟนก็เอามาเสียบครับตัวหูฟังจะมีปลั๊กอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเราเสียบเข้าตัวนี้มันก็จะสามารถใช้งานได้เลยใครไม่อยากใช้อยากฟังเพลงอย่างเดียวก็ถอดออกก็ได้สมมุติมีไมค์ตั้งโต๊ะจะแบบนั้นก็ได้หรือจะเอาแบบเสียบก็ได้เดี๋ยวจะได้ฟังเสียงกันว่าไมโครโฟนตัวนี้ที่มันมีมาเป็นแบบจักแบบเนี้ยมันดีหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนจะได้ฟังกันนะฮะทีนี้เรามาดูตัวหูฟังนะครับหูฟังจริงๆและรอบนี้นะฮะตัวหูฟังเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหูฟังที่แบบว่าเป็นสายยาวนะครับสายยาวเลยตัวนี้นะฮะน่าจะ 1.7 เมตรนะครับตามที่เขาระบุนะครับในตัวกล่องแล้วก็หัวเป็นแบบตัว L นะครับผมเป็น L type สำหรับตัวนี้แล้วก็มันเป็น TRRS แบบที่ผมบอกไปเห็นไหมครับเป็น TRRS 3ขีดดังนั้นการใช้กับสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยในการใช้งานวิธีเสียบก็เสียบเข้าใช้งานแบบนี้นะฮะข้างๆตัวนี้ก็จะมียางเพื่อเกี่ยวนะครับมันเป็นรูปแบบ in ear ear plug เขาบอกแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น
AirPods สำหรับการควบคุมในส่วนของวอลลุ่มวอลลุ่มเนี่ยจะควบคุมได้นะครับลดเสียงเพิ่มเสียงควบคุมผ่านตัวหูฟังตรงนี้เลยกดตึ๊กๆๆๆก็คอนโทรลตรงนี้ได้ทันทีนะฮะนี่คือส่วนของตัวหูฟังผมว่ามันจะเห็นภาพชัดกว่านี้ถ้าทุกคนได้ฟังเสียงถูกไหมเดี๋ยวผมจะเทสให้ฟังว่าเสียงของเจ้าตัวนี้เป็นยังไงจริงๆแล้วทั้งตัวหูฟังแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับไปฟังเลยครับเรามีอยู่ในส่วนของการเทสแล้วนะครับส่วนของตัวหูฟังผมต้องบอกเลยเนี่ยผมยัดเข้ามานะครับเห็นไหมว่ามันจะเกาะได้พอดีเลยดูตรงนี้อ่ะฝั่งไมค์ก็ได้จะได้เห็นไมค์ด้วยนะครับเห็นไหมว่ามันจะเกาะได้พอดีแบบว่าพอดีเลยอ่ะดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมว่าตัวเนี่ยตัวที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยมันจะเอามาเพื่อเกาะในร่องหูเราพอดีนะครับบางคนคือตามธรรมชาติแล้วมนุษย์เราจะมีร่องหูนึกออกไหมตัวนี้มันก็จะมาเกี่ยวพอดีทำให้มันแน่นนะครับคืออยู่เลยไม่ต้องมีอะไรมาเกี่ยวหูอะไรมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอินเอียร์เอียร์ปลั๊กสำหรับตัวนี้นะครับทีนี้เรามาฟังเสียงเพลงกันหน่อยสักนิดสักหน่อยว่ามันทำงานได้ดีไหมเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังมันอาจจะได้ยินไม่เต็มนะครับเพราะว่ามันเป็นหูฟังแบบนี้นะฮะมาฟังเลยครับทุกคนผมว่ามันเดี๋ยวขอเสียงเบสก่อนไม่ได้ต่างเลยกับหูฟังครอบอันนี้ผมบอกเลยนะไม่ได้ต่างเลยนะครับโอ้โหแล้วยิ่งยัดเข้าไปในหูแบบนี้โอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงกันดูนะครับอันนี้คือแบบให้ฟังดูนะฮะใช่ได้อยู่เอาจริงๆคือเสียงมันชัดมากครับเสียงมันชัดมากอันนี้ผมไม่ได้โกหกนะฮะมันชัดจริงๆแล้วคือประเด็นคือว่าเจ้าตัวเนี้ยมันระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าขึ้นความถี่อยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์มันเป็นค่ามาตรฐานของหูฟังที่แบบว่าเกมมิ่งที่ทุกคนใช้กันน่ะนึกออกใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยยัดเข้าไปในหูเลยเป็นอินเอียร์เลยคือดีมากนะครับคือดีนะฮะผมบอกได้คำเดียวเลยตัวนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับสำหรับเสียงหูฟังทีนี้เราไปฟังเสียงไมค์จะทำให้ผมผิดหวังหรือเปล่าหรือทุกคนผิดหวังไหมไปฟังเลยครับได้ยินเสียงไหมครับนี่คือเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยผมคอยดูเห็นไหมสัญญาณคือเข้ามาแล้วเต็มที่นะครับแล้วใส่แบบนี้ผมว่ามันเฮ้ยมันก็ง่ายไปอีกแบบนะผมว่ามันเหมาะมากเลยกับการใช้งานกับสมาร์ทโฟนจริงๆนะครับคือสร้างมาเพื่อสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะเลยใครอยากจะเล่นเกมหรือว่าสตรีมเกมผ่านสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้ผมว่าโอเคนะคือโอเคเลยแหละคือโอเคเลยเสียงชัดเจนผมว่าน่าจะชัดเจนผมดูจากเวฟเสียงตรงนี้แล้วผมว่าชัดเจนแน่นอนนะครับน่าจะทำให้ทุกคนไม่ผิดหวังแหละอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่าทุกคนน่าจะไม่ผิดหวังนะครับสำหรับหูฟังตัวนี้แล้วไมโครโฟนออกมาแบบนี้เนี่ยเสียงชัดขนาดนี้ใช้ได้ทั้ง PC และสมาร์ทโฟนนี่คือส่วนที่มันครบแล้วเป็นจุดเด่นของเขานะครับฉะนั้นใครกำลังเล็งอยู่หูฟังที่แบบว่าไม่ต้องมาครอบหูชอบแบบอินเอียร์ใส่แบบนี้สบายตัวนี้ตอบโจทย์ผมบอกเลยนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างอยู่ด้านล่างรายละเอียดพร้อมราคานะครับหรือลิงก์สินค้าทุกอย่างอยู่ด้านล่างแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับราคาไม่ได้แพงนะครับสำหรับตัวนี้ซื้อได้สบายๆน้องๆค่อยๆเก็บเงินกันนะครับถ้ายังไม่พร้อมไม่ต้องซื้อนะฮะไม่ใช่แบบอดอยากก็มาซื้อนะครับให้มันพร้อมจริงๆแล้วค่อยมาซื้อรอบริการทุกวันอยู่แล้วนะครับมีระดับประทับใจนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สินค้าเจ้าตัวนี้อยู่ด้านนี้ Subscribe ให้ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับว้าวไบรอัน